สวัสดีค่ะอาจารย์ศรีสุดารุ่งโตจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูเรื่องของวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กันก่อนว่าก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีวิวัฒนาการยังไงบ้างนะคะโดยอันดับแรกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันใช่ไหมคะก็คือมีจอภาพมีเคสนะคะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์แต่ว่าก่อนที่มันจะมาอยู่ในช่วงที่มันมีเทคโนโลยีจนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในอดีตเนี่ยเราถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเนี่ยก็คือเกิดจากเครื่องคำนวณนะคะโดยเครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลกเนี่ยนับว่าไอ้ตัวลูกคิดที่เราเห็นตามภาพเนี่ยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกนะคะโดยความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเครื่องที่ใช้ในการคำนวณนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีระบบไฟฟ้ายังไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแผงวงจรไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเครื่องคำนวณก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่มันจะมาเป็นปัจจุบันเนี่ยที่มีความสามารถในการเปรียบเทียบตรรกะทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะในยุคต่อมาก็คือจะมีช่วงของการพัฒนาจากลูกคิดนะคะมาเป็นเรื่องของการใช้เฟื่องในการคำนวณ นะคะเครื่องลูกคิดในช่วงแรกเนี่ยเราใช้มือดีดเนาะแต่ว่าหลังๆมาคือมีการใช้กลไกของระบบฟันเฟืองนะคะในการช่วยในการคำนวณตัวนี้จะเป็นของเครื่องคำนวณของปาสคาลนะคะก็คือใช้เฟืองในการคำนวณ นะคะก็คือสามารถคำนวณการบวกลบคูณหารได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องคำนวณอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้เรื่องของกลไกในการช่วยการคำนวณ นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคนะคะก็จะทำให้มีพัฒนาการหรือวิวัฒนาการในการพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์ในการคำนวณที่มีความสามารถสูงขึ้นนะคะโดยในยุคต่อมานะคะในช่วงของปี1949เนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของเครื่องหลอดสุญญากาศนะคะมีการเอานำระบบของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้นะคะมีการใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าตามภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นมีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องชื่อย่อๆก็คือ ENIAC นะคะชื่อเต็มก็คือ Electronic Numerical Integrator and Computer นะคะตัวนี้เนี่ยมีการใช้เรื่องของไฟฟ้านะคะมีระบบโปรแกรมมีหน่วยความจำเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนวงจรมาเป็นวงจรคอมพิวเตอร์นะคะถือว่าเป็นการเปิดยุคหรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่เป็นในเรื่องของการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะในยุคถัดมานะคะจะเป็นยุคที่เริ่มมีการนำเอาฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้ามาใช้นะคะโดยเริ่มต้นยุคแรกของคอมพิวเตอร์จริงๆหลังจากที่พัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วมีไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะในยุคถัดมานะคะมีการประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของทรานซิสเตอร์นะคะเข้ามาใช้ในแผงวงจรไฟฟ้านะคะทำให้ขนาดของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะมีราคาถูกขึ้นมีราคาถูกลงนะคะมีการใช้หรือกินไฟฟ้าน้อยลงแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าแทนที่จะใช้ตัวหลอดสุญญากาศนะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือทรานซิสเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าหลอดสุญญากาศอยู่ประมาณ200เท่านะคะทำให้พื้นที่ในการจัดวางจัดเก็บเนี่ยน้อยลงรวมถึงปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลอดสุญญากาศเนี่ยมันเวลามันทำงานเนี่ยมันจะเกิดพลังงานแล้วถ่ายทอดความร้อนออกมาสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องปรับอากาศที่มีความเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในยุคของการพัฒนาที่มีทรานซิสเตอร์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมี อุปกรณ์ที่น้อยลงเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเนี่ยนะคะตัวในช่วงเนี้ยก็จะมีเรื่องของหน่วยความจำแล้วก็ในเรื่องของชุดคำสั่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันด้วยนะคะทำให้ในช่วงยุคนี้เนี่ยมีการพัฒนาภาษาที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมนะคะก็คือภาษา Assembly นั่นเองภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็มาใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะในการ
ในสัญญาณการเขียนแทนคำสั่งต่างๆเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะในยุคถัดมาตัวนี้ก็เป็น IC นะคะที่พัฒนามาพร้อมๆกับทรานซิสเตอร์ IC ก็คือ Integrated Circuit นะคะในช่วงถัดมาที่มีการพัฒนา IC เนี่ยถูกรวมเข้ากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะถูกบรรจุอยู่ในแผงแผ่นซิลิคอนนะคะทำให้เกิดชิปขึ้นมานะคะซึ่งภายในชิปเนี่ยประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายพันล้านตัวนะคะทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงนะคะแต่ว่ามีความเร็วในการทำงานสูงขึ้นนะคะความเร็วมีการกินไฟน้อยลงนะคะลดความร้อนลงทำให้แต่ว่าประสิทธิ์ลดความร้อนลดน้อยลงแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะก่อนที่คอมพิวเตอร์นะคะจะรวมเป็นวงจรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยจะถูกทำงานออกแบบแยกชิ้นส่วนกันนะคะแต่ว่าพอมารวมกันแล้วก็จะสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะคะในยุคต่อมานะคะก็คือมีการเอาวงจรหลายๆวงจรมารวมกันนะคะอยู่ในวงจรในชิปอันเดียวนะคะเราเรียกเป็น LSI หรือว่า Large Scale Integrated นะคะโดยบริษัท Intel เนี่ยพัฒนาเรื่องของ Microprocessor เกิดขึ้นนะคะอยู่ในชิปอันเดียวทำให้โปรแกรมหรือการประมวลผลสามารถประมวลผลได้รวดเร็วนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะคะโดยที่ทราบกันดีก็คือมีการพัฒนา Microprocessorที่สามารถใช้ในเรื่องของ PC หรือ Personal Computer หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะคะทำให้ขนาดของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะกระทัดรัดนะคะโดยในส่วนของ Microprocessor เนี่ยก็ประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนของ Control Unit แล้วก็ส่วนของการคำนวณหน่วยการคำนวณตรรกะนะคะซึ่งจะทำให้ตัววงจรหรือตัวแผงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่อยู่ในชิปเดียวกันเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงนะคะเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะคะซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องของไมโครคอมพิวเตอร์นะคะมินิคอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะโดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ทำให้ในแต่ละบ้านหรือในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กเนี่ยสามารถนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานได้นะคะค่ะตัวนี้เป็นชิปของ LSI นะคะหรือว่า Large Scale Integrated นะคะก็คือเป็นชิปที่ถูกพัฒนารวมเอาทำให้เกิด Microprocessor หรือตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกของในยุคแรกของ IBM ที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสังเกตว่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในยุคแรกนะคะจนถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากขนาดความสามารถนะคะรวมถึง เรื่องของกายภาพหรือรูปลักษณ์นะคะที่จากที่มีเพียงลูกคิดที่ดีดไปดีดมาอย่างนี้นะคะจนถึงมีหน้าจอนะคะมีเคสมีเครื่องประมวลผลรวมถึงมีหน่วยของ input ข้อมูลหรือแป้นพิมพ์ที่เราเห็นในภาพนะคะตัวนี้เป็นชิปเป็น VLSI ก็คือ Very Large Scale Integrated ก็คือมีความสามารถที่สูงขึ้นแต่ว่าชิปมีขนาดเล็กลงนะคะอันนี้เป็นชิปของ Intel ที่ถูกพัฒนาขึ้นนะคะเป็นเรียกว่าเป็น Microprocessor นะคะจนถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้สามารถช่วยเหลือการทำงานในหลายๆด้านอย่างเช่นด้านการศึกษาบัญชีนะคะรวมถึงด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะจนมาถึงปัจจุบันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือมีการพัฒนาเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยการทำงานหลากหลายอย่างนะคะทำหน้าที่หลายๆอย่างแทนมนุษย์ได้เลยนะคะอย่างภาพตัวอย่างก็คือมาเป็นเหมือนคู่ซ้อมหรือเพื่อนเล่นในการเล่นปิงปองอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีความสามารถจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะหวังว่าผู้เรียนพอจะเข้าใจเนาะแล้วก็เข้าใจวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์มีความเป็นมายังไงนะคะเพื่อที่จะได้ทราบประวัติแล้วก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาแล้วก็พัฒนาการใช้งานต่อไปค่ะ